ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สโต c คร a เอเตอร n ชาแกับการดูดวงไพ่ยิปซีครั้งนะครับวันนี้ก็มาดูไพ่กันในแบบแรนดอมอีกเช่นเคยการดูแบบแรนดอมนี้ก็ไม่ต้องเลือกกล่องไพ่ไม่ต้องเลือกไพ่เปิดมาปุ๊บเจอปั๊บดูได้เลยนะครับนะ และต้องย้ําทุกครั้งเลยว่านี่คือการดูดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับอาจจะรับชมเพื่อความบันเทิงผ่อนคลายหรือใช้เป็นแนวทางได้บ้างแต่อย่าเอาคาทานายนี้ไปตัดสินใจเรื่องสําคัญใดๆนะครับส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์ที่ให้ไว้นี้ได้มาในเวลาทําการนะครับเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณถ้าทักมาในเวลาทําการผมจะตอบไวมากเลยนะครับผมโอเคครับวันนี้เราก็จะมาดูไพ่แรนดอมกันในหัวข้อ สิ่งที่คุณเฝ้าอาธิษฐานจะเป็นจริงเร็วๆนี้หรือไม่เออสิ่งที่คุณเฝ้าอาธิษฐานสิ่งที่คุณรอคอยจะเป็นจริงสมหวังเร็วๆนี้หรือไม่มาดูกันนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้นะครับคุณได้ไพ่ the hangman ก้าวดาบน of อ w o r d s อืมเหนื่อยหนักภาระเยอะหรือไม่อาสีดาฟอร์ส บางท่านเคยล้มเหลวใดๆก็แล้วแต่5ถ้วย5 of Cups ทรัพยากรคุณยังเหลืออยู่นะมองดีๆนะครับยังมีสิ่งดีงามเหลืออยู่2ดาบทูออฟซอคุณยังมีทางเลือกยังมีทางไปถ้ารู้สึกหมดหวังอย่าเพิ่งท้อนะครับสิบไม้เท้า10 of Wands The Hermit The h ตเดอะไเอ้ยดีดีดี บุญเก่าวัสนาเดิมคุณยังมีรวมถึงบุญปัจจุบันด้วยนะครับ The Magician คุณเป็นสายมูหรือไม่ชอบการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมหรือว่าเป็นคนฝ่ายธรรมะอะไรแบบนี้อยู่แล้วด้วยก็ยิ่งดีนะครับฝ่ายบุญนะ6เหรียญ Six of Pentacles ขยันทําบุญตามกำลังจะได้รับผลดีในไม่ช้านะครับ7เหรียญ s of Pentacles มาถูกทางแล้วตอนนี้ The Fool โอเคนะครับ พลังงานรวมของไพ่ชุดนี้ค่อนข้างดีต้นร้ายปลายดีเริ่มต้นมาคุณอาจจะกําลังตกอยู่ในภาวะของการอดทนรอคอยหรือไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามนะอดทนรอคอยบางอย่างหรือหลายอย่างไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามย้ําว่าอาจจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามนะครับแต่เป็นภาวะที่ต้องรอคอยบางอย่างหรือหลายอย่างที่ดําเนินไปอย่างเชื่องช้าไม่รู้ผลสักที ลงมือทำไปแล้วไม่เห็นผลสียทีสมัครงานไปแล้วไม่เรียกตัวสียทีติดต่อเรื่องต่างๆไปแล้วไม่ได้รับคำตอบสียทีแม้แต่การหาเงินหาทรัพย์สินหาทรัพยากรเพื่อมาสร้างอาชีพสร้างงานแบบนี้คุณอาจจะเคยมีใครให้ความหวังอะไรไว้แล้วเขาก็เงียบหายไปแบบนี้เป็นไปได้หรือบางคนทำเรื่องอยื่นกู้ขอสินเชื่อขออะไรไว้ก็เงียบหายแบบนี้ อะไรก็แล้วแต่ที่คุณหวังไว้อยากได้มาเพื่อการเติบโตต่อยอดในชีวิตมันยังคงเชื่องช้านะครับนะส่งผลให้คุณมีความเครียดความเครียดค่อนข้างสูงความเครียดความกดดันความวิตกกังวลนอนไม่หลับฝันร้ายเออกินไม่อิมนอนไม่เป็นเวลาอะไรทำนองนี้เรียกว่าชีวิตรวนไปหมดเลยนะสิ่งที่ควรทำก็เรียกว่าเป๋ไปหมดรวนไปหมดเพราะว่า สมาธิไม่ค่อยดีจิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวคิดกังวลสารพัดแบบนี้นี่คือภาวะตอนนี้หรือที่ผ่านมาหมาดๆนะครับสิ่งที่ดีงามตอนนี้คือคุณยังค่อนข้างใจสู้ใจแข็งบางท่านใจแกร่งมากพอที่จะพยายามฝ่าฟันทุกอุปสรรคด้วยตัวเองหาเวลาพักผ่อนหาเวลาสงบสงบอยู่นิ่งๆกับตัวเอง บางท่านอาจจะมีเวลาแวะไปปฏิบัติธรรมตามโอกาสหรือใช้ที่บ้านเป็นการปฏิบัติธรรมที่บ้านเช่นทำสมาธิสวดมนต์ภาวนาหรือทำกิจการใดตามความเชื่ออยู่ที่บ้านก็ได้เช่นกันการปฏิบัติธรรมไม่ได้แปลว่าจะต้องไปนั่งนุ่งขาวห่มขาวที่วัดหลับตาทั้งวันไม่จําเป็นต้องเคร่งขนาดนั้นทำที่ไหนก็ได้ทุกอเรียบทขอให้คุณมีสติอยู่กับตัวเสมอผมว่าคุณยังมีความใจแกร่งด้านนี้ก็ต้องขอนับถือตรงๆนะครับ ไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคอะไรขนาดไหนบางท่านที่อาจจะกําลังคิดจะยอมแพ้ต่อชีวิตยอมแพ้ต่อโชคชะตาบอกเลยว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยอมแพ้นะคุณอาจจะจมอยู่กับอดีตฝังใจที่มันความผิดหวังในอดีตทนะั้งที่มันผิดพลาดนะอดีตที่ผิดพลาดไปแล้วแบบนี้ที่แก้ไขไม่ได้แต่คุณอาจจะลืมมองปัจจุบันที่ยังดีอยู่ไพ่ย,ยิบซีนี่สื่อความหมายกันตรงตรงต,รงตามภาพเลยคุณมองถ้วยที่ล้มไปแล้วอาจจะโหยหาเสียดายอดีตที่สูญเสียไป เอากลับมาไม่ได้แต่คุณลืมหันกลับมามองปัจจุบันที่ยังดีอยู่ถ้วยที่ยังตั้งดีอยู่แค่เพียงคุณหันกลับมามองนะครับคุณก็จะเจอของดีๆอยู่ณนะปัจจุบันนะครับอย่าไปยึดติดอดีตมากนะวาสนาคุณยังดีอยู่คนเราถ้าไม่ได้เรียกว่าก่อกรรมทําเข็นอะไรมากมายนะักบุญเก่าจะช่วยได้ตามความเชื่อนะคนเรามีทั้งบุญเก่ากรรมเก่าว่ากันไปทีนี้ทีนี้ความโชคดีก็คือบางทีบุญเก่าของคุณอาจจะ ส่งทางเลือกอะไรมาให้คุณได้เลือกได้ตัดสินใจแต่ก็นั่นแหละบางทีเหมือนบุญมีแต่กำบงังมีทางเลือกแต่เลือกไม่ได้ซ้ายหรือขวาดีหนึ่งหรือสองดีแบบนี้ตัดสินใจไม่ถูกห่วงหน้าพวงหลังมีงานน่าสนใจแต่ถ้าเลือกที่จะทํางานนั้นอาจต้องจากบ้านไปไกลไม่ได้ดูแลพ่อแม่ห่างครอบครัวแบบนี้หรือในทางตรงกันข้ามใดๆก็แล้วแต่ที่เรียกว่าถ้าเลือกสิ่งที่คิดว่าดีแล้วมันจะได้อย่างเสียอย่างแบบนี้ทําให้คุณเกิดความลังเล แต่มันก็ไม่ได้แย่ไปทั้งหมดเพราะว่าในที่สุดคุณจะเลือกได้คุณจะได้งานที่เหมาะสมได้กิจการที่ได้กิจกรรมที่เหมาะสมนะครับที่สามารถเติบโตได้ในทุกๆมิติไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ทางโลกทรัพย์ทางธรรมอะไรก็แล้วแต่คุณจะยังคงมีกินมีใช้ตามอัตลัาษในขณะที่จิตใจคุณก็ยังคงดีอยู่ไม่ถึงกับย่ำแย่สักทีเดียวนะครับ เพียงแต่ว่าภาระนี่เป็นภาระหนักที่เถียงไม่ได้ว่าจริงๆว่าหนักจริงๆเป็นภาระที่ต้องแบกบางท่านเป็นเสาหลักของบ้านบางท่านต้องดูแลครอบครัวมีลูกเล็กหลายคนหรือแม้แต่บางบางท่านไม่ได้มีครอบครัวไม่ได้มีลูกหลานแต่อาจจะอุปการะสัตว์เออเช่นอา่าให้ที่พักพิงหมาแมวจอนจัดแบบนี้ซึ่งก็เป็นภาระในการเลี้ยงดูหาอาหารเจ็บป่วยจะทำยังไงอะไรยังไงแล้วแต่นะครับทุกชีวิตมีค่านะครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ทั้งหลายก็แล้วแต่ คุณมีภาระใดๆอยู่ขอให้คุณทําต่อไปคุณมาถูกทางถ้าคุณมีภาระหรือมีการอุปการะคนหรือสัตว์หรือใดๆก็แล้วแต่นะครับคุณจะได้บุญมหาศาลจากการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือช่วยเหลือสัตว์เหล่านั้นแล้วก็การที่คุณมีจิตใจฝ่ายทำจิตใจฝ่ายในทางความสงบจะช่วยให้คุณมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีแรงฮึดมีแรงฮึบในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไม่ย่อท้ออุปสรรคนะครับตามดวงตามหน้าไพ่คุณมีครูบาอาจารย์ดี คุณอาจจะมีความเชื่อใดๆก็แล้วแต่นับถือพระนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับถือเทพองค์ใดก็แล้วแต่สิ่งที่คุณนับถือกําลังคุ้มครองคุณอยู่ไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่บางท่านมีเซนสด์ดีอาจจะพอรู้ว่าเฮ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่เราไม่ต้องกลัวนะใช้ชีวิตให้ดีตั้งมั่นให้ดีมีสติแล้วจะดีส่วนบางท่านสัมผัสไม่ได้แต่ก็มีความรู้สึกเข้มแข็งอย่างประหลาดเออไม่ท้อใจง่ายอย่างเหมือนแต่ก่อน ก็บอกไว้เลยว่าตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังคุ้มครองท่านอยู่ตามความเชื่อว่าก็โดยใบนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์คุ้มครองอยู่แล้วท่านที่เป็นสายมูขอพรใดๆไว้อธิษฐานใดๆไว้ตามหัวข้อนี้เลยที่ว่าคำอธิษฐานของท่านจะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรใบนี้ออกมาต้องทายว่ามีโอกาสเป็นจริงสูงมากนะครับตามเหตุปัจจัยทั้งหลายนะถ้าคําอธิษฐานนั้นไม่ได้ยิ่งใหญ่เกินตัวไม่ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเอง เรียกว่าเป็นการอธิษฐานขอพรคาดหวังอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงอะไรแบบนี้มันก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับโอเคเราจะไม่ไปตัดสินความเชื่อความหวังของใครว่ามีโอกาสเป็นจริงมากหรือน้อยแต่เราก็หลีกหนีความจริงไม่ได้ว่าความต้องการบางอย่างถ้ามันยิ่งใหญ่มากเกินกว่าเหตุไปสักหน่อยมันก็อาจจะเป็นไปได้ช้าหรือเป็นไปได้ยากแบบนี้แต่ถ้าเราคาดหวังสิ่งที่ใกล้ตัวไม่ใหญ่โตเกินไป เติบโตตามลำดับขั้นแบบนี้อธิษฐานจิตตั้งใจให้ดีขอเติบโตบต,บตามลำดับขั้นเติบโตโดยลำดับคุณมีโอกาสได้ตามหวังตามฝันเลยนะอืมยกตัวอย่างให้สุดโตงอย่างเช่นตอนนี้คุณอาจจะเดือดร้อนไม่มีเงินใช้จ่ายเลยมีหนี้สินอีกต่างหาก แล้วคุณไปอธิษฐานว่าขอให้รวยหมื่นล้านภายในพรุ่งนี้3วัน7วันมันก็ดูจะยิ่งใหญ่เกินตัวไปสักหน่อยต่อให้เสี่ยงโชคได้มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนี่คือผมจงใจยกตัวอย่างให้มันสุดตรงนะครับแต่ถ้าคุณลองอธิษฐานให้ซอฟต์เบาๆลงมาหน่อยเช่นว่าเออขอให้ลูกได้งานทําที่เหมาะสมขอให้ลูกได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ ขอให้ลูกได้มีโอกาสสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นและได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมแบบนี้เป็นการอธิษฐานในสิ่งที่มีความเป็นไปได้สูงและคุณทําได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงทุกๆก,ก,การดูดวงผมย้ําอยู่เสมอว่าการดูดวงนี้เราดูไม่ใช่งมงายว่าจะต้องเกิดขึ้นนอนรอดวงรอโชคชะตาอย่างเดียวแต่การดูดวงมันก็เหมือนดูแผนที่มืนดู gps เออ เป็นการดูล่วงหน้าโชคชะตาล่วงหน้าไปสักหน่อยว่าข้างหน้ามีอะไรจะได้ระวังถูกเออจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดีแบบนี้คือการดูดวงให้เกิดประโยชน์นะครับคำทำนายผมไม่สามารถาครอบงำชีวิตคุณได้แต่สามารถใช้เป็นแนวทางได้ตามสมควรแก่เหตุและผลนะดวงดีแล้วโชคชะตามาดีแล้วที่เหลืออยู่ที่คุณต้องทำเหตุให้ดีด้วยไม่ใช่ว่าดวงดีแล้วนอนรอดวงอ่าหรือไม่ทำอะไรหรือบางท่านขออนุญาตนะไม่ได้ว่านะยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่าบางท่านดวงดี แต่ไปกระทำความผิดไปประพฤติม่ชอบสิ่งที่ควรจะดีมันก็ไม่ดีเป็นการขัดขาตัวเองสะดุดขาตัวเองล้มแบบนี้ได้เช่นกันนะครับประมาณนี้เลยนะถ้าคุณวางตัวดีประพฤติดีสร้างเหตุดีมาโดยตลอดบวกกับดวงดีโชคช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคำอธิษฐานจะเป็นจริงโดยเร็ววันนี้เป็นจริงโดยง่ายและคุณจะได้รับชีวิตที่มีความสุข เป็นอิสระจากปัญหาทั้งปวงเรียกว่าปัญหาคลี่คลายได้และคุณจะกลับมามีความสดชื่นสดใสอีกครั้งนี้ว่ากันตามหน้าไพ่เลยไม่ได้อวยให้ดีใจเกอแต่เราอยากจะแนะนําให้คุณรู้เลยว่าช่วงนี้ดวงคุณไม่ได้แย่ดวงคุณดีด้วยซ้ําเพียงแต่ที่ผ่านมาอาจจะเป็นกรรมเก่าบางอย่างหรือเหตุบางอย่างที่คุณได้เคยทําเหตุในอดีตไว้แล้วเหตุนั้นนําความลําบากมาให้คุณทุกเรื่องนั้นโชคชะตาส่วนหนึ่งดวงส่วนหนึ่งแต่เหตุผลย่อมต้องมีอยู่ บางคนทําเหตุไว้ตอนเด็กๆโตมาก็ต้องรับผลไปอะไรแบบนี้ตอนวัยรุ่นสร้างเหตุแบบนึงไว้พอโตเป็นผู้ใหญ่ก็รับผลนั้นๆตามมามันมีเหตุและผลคุณอยากให้อนาคตเป็นยังไงคุณทําวันนี้ให้ดีเลยนะสิ่งที่ทําวันนี้จะกลายเป็นอนาคตนะครับประมาณนี้นะขอให้เชื่อในโชคชะตาว่าไม่มีใครดวงดีตลอดไม่มีใครดวงตกตลอดทุกสิ่งทุกอย่างโชคชะตามีขึ้นมีลงและในขณะที่ดวงดีขนาดนี้ขอให้ทําเหตุให้ดี เหตุดีผลย่อมดีอยากให้อนาคตเป็นยังไงลงมือสร้างวันนี้เลยแล้วคุณจะได้ดังฝันดังหวังคำมัินฐานของคุณมีโอกาสเป็นจริงตามกําลังที่ไม่เกินวาสนาไม่เกินกําลังไม่เกินเหตุผลนะครับ mm. เชื่อในโชคชะตาและเชื่อในเหตุผลเชื่อในตัวเองลุยนะครับขอให้ประสบความสําเร็จเป็นกําลังใจให้ครับผมโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ